ของเราเนาะคือขมคอสตอรี่มันจะมีการเล่าเรื่องชีวิตที่ผ่านมาที่รู้สึกว่ามันเป็นความขมของชีวิตอาจารย์มีเรื่องราวอะไรไหมคะที่มันขมชีวิตเหลือเกินแล้วก็ผ่านพ้นมาได้ด้วยหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าขมคอมันฟังดูมันเหมือนแบบไม่ได้ขมไม่ได้ขมชีวิตแต่ละขมชีวิตแบบว่าความเขาเรียกอะไรอ่ะความยากหรือว่าเรื่องราวที่มันรู้สึกว่ามันสามารถบอกต่อคนอื่นต่อได้แล้วก็เป็นบทเรียนให้เขาได้มีเรื่องราวไหมคะบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เป็นโทษเป็นภัยกับอาจารย์มากที่สุดในชีวิตก็คือการเป็นหนี้เป็นหนี้ก้อนใหญ่มากไม่ว่าจะหนี้บ้านหนี้บัตรเครดิตหนี้อะไรก็ตามที่อาจารย์กำลังตามเคลมในปัจจุบันอาจารย์รู้สึกมีความเศร้าที่สุดในชีวิตคือเรื่องนี้อาจารย์เนี่ยไปขวนขวายเอาบ้านมาเพราะเราอยากตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองวันนึงเนี่ยเราประสบความสำเร็จถึงจุดที่เราคิดว่าเราสูงสุดสำหรับพนักงานประจำคนหนึ่งเราเคยมีรายได้เป็นแสนโปรไฟล์เราดีเราเป็นระดับผู้บริหารได้เราสามารถให้คอนซัลท์กับบริษัทหลายๆบริษัทที่ทำให้ยอดขายเขาเติบโตได้เราก็ยิ่งหยิ่งพยองในตัวเองเรารู้สึกว่าเราต้องมีบ้านต้องมีรถต้องมีทุกอย่างเราก็พยายามขวนขวายในการซื้อทุกอย่างมาในชีวิตเราแต่ในภายหลังเบื้องหลังเนี่ยมันมีหนี้สินมากองไว้เพื่อให้คนเนี่ยมองเห็นว่าเราเนี่ยประสบความสำเร็จเพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยยอมรับเราว่าเราเป็นคนเก่งเพื่อให้คนทั้งหลายเนี่ยเยอะยอสรรเสริญและชมเชยเราว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ยิ่งยอดเยี่ยมมีทุกอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์หมดแต่ความเป็นจริงเบื้องหลังเรามีความทุกข์ตลอดเวลากับเรื่องหนี้สินที่เราไปพอกพูนมันไว้จากความอยากได้อยากมีอยากเป็นจากความอยากได้ความยอมรับในสังคมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์เนี่ยทุกข์ใจที่สุดเพราะมันเป็นตัวขวางวันนึงที่อาจารย์อยากจะไปบวชเมื่อ2ปีที่แล้วอาจารย์อยากจะไปบวชแล้วอาจารย์บวชไม่ได้เพราะวันนึงถูกต้องเพราะวันนึงเนี่ยจะไปบวชไปอยู่เป็นพระขาวเนี่ย7วันในระหว่าง7วันเนี่ยอาจารย์ภาวนาไม่ได้เลยเพราะมันติดกังวลอยู่กับเรื่องหนี้สินวันที่จะบวชเนี่ยอุปัชฌาย์เนี่ยเขาจะถามว่าเราเนี่ยเป็นหนี้สินมั้ยคำถามคือจะให้อาจารย์โกหกว่าเราเป็นหนี้สินมันก็ไม่ใช่เรื่องเพราะเรากำลังปฏิบัติธรรมอยู่ดังนั้นอาจารย์จึงตัดสินใจออกจากวันนั้นมาก็ขอลาจากการเป็นพระขาวเนี่ยกลับมาปฏิบัติธรรมที่บ้านแล้วก็จะเคลียร์หนี้เคลียร์สินให้จบซึ่งในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็กำลังเคลียร์หนี้สินจนกว่ามันจะหมดซึ่งมันจะหมดเนี่ยในช่วงประมาณปีหน้าก่อนเข้าพรรษาก็จะเคลียร์หนี้สินทุกอย่างเนี่ยจบหมดเคลียร์ทุกอย่างหมดนั่นมันเป็นความทุกข์ที่สุดที่อาจารย์ทุกข์ตั้งแต่นับวันนั้นว่าจะรู้สึกว่าเนี่ยมันเกิดจากโทษภัยจากการกระทำของตัวเราเองและในวันนั้นอาจารย์ยอมรับเลยว่านี่แหละผลของการกระทำนี่แหละเหตุปัจจัยที่เราไปสร้างไว้จากความอยากได้อยากมีอยากเป็นจนนำมาซึ่งความทุกข์ในปัจจุบันของเราพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการเป็นหนี้มันเป็นความทุกข์อย่างยิ่งในโลกเพราะเราไปเป็นหนี้มันจึงขวางอาจารย์ทำหลายอย่างมากทั้งที่สิ่งที่อาจารย์อยากทำสูงสุดคือการบรรพชาอุปสมบทแต่มันทำไม่ได้เพราะมันไปขวางจริงๆอาจารย์ทำก็ทำได้นะหนีก็หนีได้แต่นั่นไม่ใช่หลักคำสอนพระพุทธเจ้าเราอยากจะสอนคนอื่นแต่ตัวเราเองปฏิบัติไม่ได้เราไม่ควรจะทำแบบนั้นดังนั้นอาจารย์จึงถอยออกมาก่อนแล้วจนวันนึงเราเคลียร์ทุกอย่างจนบริสุทธิ์ที่ทำแล้วเราก็ค่อยกลับไปบวชใหม่ก็ได้เนี่ยตัวเนี่ยคือขมที่สุดในชีวิตของอาจารย์จากความเป็นหนี้แล้วมันไม่ได้ไปจบแค่นี้นะมันมีอีกหลายอย่างที่มันผ่านทะลุไปการทำให้เราโดนฟ้องร้องการทำให้เราเนี่ยต้องเสียทรัพย์การทำให้เราเนี่ยต้องเสียกิจการงานของเราไปหลายอย่างหลายเรื่องมากทำให้เสียผลประโยชน์ที่เราต้องทำงานจากการที่เราติดภาระหนี้สินตรงนี้ทำให้เราทำงานบางอย่างไม่ได้เนี่ยเป็นตัวอันตรายที่สุดในชีวิตเราคือหนี้สินเนี่ยคือสิ่งที่ขมที่สุดสำหรับอาจารย์แล้วในชีวิตแล้วอาจารย์มีคำสอนเลยไหมคะสำหรับคนที่กำลังอยู่ในหลุมนี้อยู่หรือว่าคนที่กำลังจะก้าวเข้าไปในวงจรเนี่ยเช่นอย่างเด็กวัยรุ่นตอนนี้เนาะแบบเห็นโอ้คนนั้นประสบความสำเร็จมีซุปเปอร์คาร์มีบ้านหรูชีวิตดีจังเลยแล้วทำไมเรายังอยู่แค่นี้ซึ่งเด็กคนแบบกำลังจะเข้าสู่ลูปแบบนี้แน่นอนเพราะว่ากำลังจะแบบอยากได้อยากมีอาจารย์มีคำสอนอะไรบอกเขาไหมคะนั่นแหละพอเวลาวันหนึ่งอาจารย์เห็นประเด็นตรงนี้แล้วอาจารย์ก็เริ่มรู้แล้วว่าเราจะถอยกลับมามีความสุขยังไงอย่างแรกที่จะต้องทำคือกลับไปแก้ไขที่ต้นเหตุต้นเหตุเราเป็นหนี้แล้วเราต้องยอมรับต่อความเป็นจริงแล้วข้อที่สองเราต้องยุติการเป็นหนี้ในปัจจุบันถ้าเรายังเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้หนี้ก้อนเก่าก็หมดไม่ได้ไอ้หนี้ก้อนใหม่ก็เจริญเติบโตขึ้นมันไม่มีทางหมดหนี้ได้เลยวิธีการของอาจารย์คือยุติการเป็นหนี้ในปัจจุบันด้วยการที่อาจารย์เอาทุกอย่างขายหมดเลยบ้านอาจารย์เมื่อก่อนมีแชงเดลียมีม่ามีโต๊ะกินข้าวมูลค่าของตกแต่งในบ้านไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนอาจารย์ขายหมดเลยแล้วเอาจำนวนเนี้ยไปใช้หนี้ในสิ่งที่จำเป็นก่อนที่ทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจขายบ้านขายทุกอย่างที่ขายได้เพื่อทำให้หนี้เนี่ยมันลดลงที่สุดเพื่อเราจะเหลือขั้นต่ำในการจ่ายหนี้เนี่ยบางที่สุดน้อยที่สุดเพื่อให้ไม่เกิดความเบื่อเบียนเดือดร้อนแก่เราระหว่างนี้จะต้องไม่ไปหาเอาหนี้มาโปะหนี้ใช่เอาหนี้มาจ่ายหนี้ก็ไม่ได้หมุนแบบนี้ก็เป็นผิดวิธีเหมือนกันมีอะไรที่ขายได้เครื่องประดับทุกอย่างที่เราเคยประดับร่างกายตัวเองแล้วเราไม่กล้าถอดออกเพราะเดี๋ยวคนจะรู้ว่าเราเอาไปจำนำเดี๋ยวคนจะรู้ว่าเรากำลังไม่มีเงินกำลังล้มเหลวอาจารย์ไม่สนใจเรื่องนี้เลยอาจารย์ถอดขายหมดไม่เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวขายให้หมดเพื่อปิดหนี้ในสิ่งที่มันกำลังทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจอะไรอีกอาจารย์ยอมกินไข่ต้มตลอดระยะเวลาหลายเดือน
รู้สึกตอนนั้นจะกินอยู่มา 4-5 เดือนได้ไข่ต้มกับซอสกินตลอดขาดสารอาหารช่างมันจะตายไปก็ไม่เป็นไรแต่อย่างน้อยเราไม่ทุกข์ร้อนใจกับเรื่องนี้สินอีกต่อไปก็ยอมตัดตัวเองยอมไม่เข้าห้างยอมไม่ไปเที่ยวยอมไม่ใครชวนไปไหนไม่ไปตัดตัวเองขูดเกากิเลสตัวเองสุดๆสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่เราเบาบางลงมันน้อยลงเรารู้มารู้ตัวอีกทีนึงเคยเฮ้ยนี่เรามันรู้สึกมันน้อยลงแล้วอ่ะไอ้ที่มันเป็นอยู่เราก็ใช้ไปตามเหตุตามปัจจัยตามขั้นตามอะไรของมันไปเดี๋ยวมันจะหมดตามเวลาของมันเองแต่ไอ้นี่สิ่งที่ทำให้เราทุกข์ร้อนใจอ่ะมันไม่มีอีกแล้วนับจากวันนั้นที่อาจารย์หวนกลับไปดูว่าเฮ้ยกูมีความสุขขึ้นเยอะเลยอ่ะจากการที่ไม่มีนี่ในปัจจุบันไม่มีใครมาวิ่งตามทวงเรามันรู้สึกสบายใจมากนับจากวันอาจารย์มองเห็นเศรษฐธรรมของโลกเลยว่าทุกอย่างมันเกิดจากการกระทำของเราเองนี่หว่าเราเนี่ยตอนสมัยเป็นนี่เราจุดธูปจุดเทียนนะไหว้ทุกที่ที่เราจะไปได้ทุกวัดวาอารามที่เราจะสามารถไปได้แต่นี่ก็ยังเหมือนเดิมไม่มีความสบายใจอะไรขึ้นเลยสบายใจประเดี๋ยวประดาก็กลับมาทุกข์ร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเลยจนวันนึงเราเห็นตามสัจจะความจริงเนี่ยผลจากการกระทำของมึงเองมึงต้องยอมรับให้ได้ถูกต้องเราทำเองเท่านั้นเลยไม่ได้มีอะไรกรรมเก่ามึงเองล้วนๆพอเวลาวันนั้นอาจารย์ยอมรับต่อความเป็นจริงได้มึงอย่าอายมึงต้องกล้าสู้ต่อความล้มเหลวของตัวมึงเองเพราะความล้มเหลวของมึงในวันนี้จะพามึงไปสู่ความสบายและความประสบความสำเร็จในอนาคตข้างหน้าแล้วมึงจำไว้ความล้มเหลวของมึงในวันนี้อย่าหวนกลับไปในสิ่งเหล่านี้อีกอาจารย์บอกอย่างนี้ตัวเองในวันนั้นอาจจะเข้าใจหลักคำสอนพระเจ้าในวันนั้นแล้วอาจารย์เลยบอกว่ากูจะไม่เป็นหนี้นับจากวันนี้เป็นต้นไปอีกกูไม่เอาอีกแล้วหนี้ที่มีอยู่กูจะใช้จนหมดแต่กูจะไม่ก่อใหม่อะไรก็ตามที่อยากได้อาจารย์ตัดตัวเองไม่มีเงินสดกูไม่ซื้อแล้วถ้ามีเงินสดแล้วเบียดเบียนเดือดร้อนตัวเองกูก็ไม่ซื้อกูจะมีอยู่แค่นี้แหละมีแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่มีไม่เอาเพราะกูจะไม่ทุกข์ตัดเรื่องนี้เลยยังไงกูก็ไม่ยอมทุกข์เพราะวิธีการง่ายที่สุดคืออะไรตัดตัวเองฝืนตัวเองคนในโลกเรามันชอบทำตามความพอใจไม่พอใจกูก็จะเอาให้ได้กูก็จะโวยวายทุกอย่างต้องเอาพอเวลาไม่ได้ดั่งใจกูก็มานั่งท้อใจทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำกรรมอะไรมาทำไมไม่มีใครรักไม่มีใครสนใจนี่สันดานเอาแต่ใจสุดท้ายเป็นไงสุดท้ายแล้วตัวเองนั่นแหละเป็นคนที่ทุกข์ที่สุดใครทุกข์แล้วก็มึงทุกข์เองวิธีการแก้ไขง่ายๆคืออะไรมึงอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าทำตามความพอใจของเองของตัวเองแต่ให้ทำไปตามเหตุตามปัจจัยคำว่าทำตามความพอใจของตัวเองกับทำไปตามเหตุตามปัจจัยคนละเรื่องนะทำตามความพอใจของตัวเองเนี่ยความพอใจของตัวเองมันจะนำไปทางเสื่อมไม่ได้นำไปสู่ความเจริญเพราะอะไรมึงอยากได้ความรวยแต่มึงไม่มีความสามารถในการรวยสุดท้ายมึงทำตามความพอใจของตัวเองมึงจะไม่ได้รวยนะมึงจะจนลงเรื่อยๆเพราะมึงไม่มีความสามารถในการรวยแต่การทำตามเหตุตามปัจจัยมึงจะเดินตามเหตุตามปัจจัยแห่งการกระทำของตัวเองยอมรับว่าความสามารถมึงมีแค่นี้มึงทำได้แค่นี้ก็คือแค่นี้หาได้แค่นี้ใช้แค่นี้ถูกต้องถูกต้องยอมรับตามความเป็นจริงนั่นแหละวิธีการแก้ไขที่ดีสุดสำหรับคนในโลกปัจจุบัน